ัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะฮะอยู่กับผมกับแม่ลูกนะฮะ30ที่ต่อจากนี้ไปเราจะมีข่าวสารสาระและความบันเทิงมาเสิร์ฟคุณผู้ชมครับใช่แล้วค่ะชมกันสดๆผ่านหน้าจอช่อง3กด33นะคะชมผ่านมือถือก็ได้ผ่านแอป3 Plus ได้เลยค่ะครับวันนี้ขอเริ่มต้นที่อาหารก่อนเลยแล้วกันครับเอาเลยเราสองคนหิวเนาะคุณหิวไหมหิวมากค่ะวันนี้คุณอามธนภูมิจะพาไปชี้เป้าร้านอาหารทะเลเก่าแก่อายุเท่าแม่ลูกเลยฮะก็คือเบญจเพส25ปีรับประกันความแซ่บครับเพราะร้านนี้ฮะอายุ39ปีหน้า40แล้วครับแซ่บเสียโป๊ปังแน่นอนร้านนี้นะฮะอาหารทะเลบอกเลยว่าสดส่งตรงจากท่าเรือทุกวันที่สำคัญนะฮะถ้าคุณมาช่วงเย็นคุณจะได้ฟิลแบบพระอาทิตย์ตกลงมาด้วยครับและเหมือนเช่นเคยนะฮะเตรียมมือถือไว้ให้พร้อมนะครับพอสกู๊ปออนแอร์ปุ๊บเซลฟี่ไว้เลยนะฮะไปเดี๋ยวช่วงท้ายเรามีแจกของรางวัลถ้าพร้อมแล้วตามคุณอามธนภูมิไปได้เลยครับ3สีรีวิววันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่แหลมแท่นบางแสนจังหวัดชลบุรีนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่คือเรือของชาวประมงพื้นบ้านที่พวกเขาจะนำเอากุ้งหอยปูปลามาวางขายกันบริเวณสะพานปลาแหลมแท่นแห่งนี้ทุกๆเช้านะฮะและห่างจากบริเวณจุดนี้ที่ผมยืนอยู่ไปอีกประมาณ100เมตรอยู่ด้านหลังเนี่ยนะฮะนี่คือร้านอาหารเก่าแก่โบราณของบางแสนอีก1ร้านเลยก็ว่าได้นะครับเป็นร้านที่เปิดมายาวนานมากเกือบถึง40ปีแล้วซึ่งความเจ๋งของเขาแน่นอนว่าอยู่ที่วัตถุดิบที่สดใหม่เสมอเพราะว่าอยู่ห่างจากสะพานปลาเพียงแค่ไม่ถึง100เมตรเท่านั้นเองผมจะพาคุณผู้ชมไปรีวิวร้านนี้พร้อมกันครับปะการังเรือน้ำบางแสนครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้จัดการร้านปะการังเรือน้ำบางแสนคุณดรีมสวัสดีครับคุณดรีมครับสวัสดีครับโอ้ยตอนแรกวันนี้ตั้งใจอยากจะมานั่งแบบเอาดอติดริมทะเลด้านนอกแต่คือเรามาในโอ้โหบรรยากาศมันดีเหลือเกินฟ้าฝนเขาก็เลยอยากมาด้วยฮะก็เลยตกนิดหน่อยด้านนอกเหมือนกับเฮ้ยมันธรรมชาติจริงๆมันทะเลจริงๆส่วนเข้ามาด้านในเราให้ความรู้สึกแบบว่ามันมีระดับขึ้นมาอีกคลาสนึงเลยอ่ะถูกต้องครับคุณดูวิวด้านหลังดินี่คือทะเลบางแสนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น้ำใสครับประมาณพฤศจิกาธันวาจนถึงประมาณสักกุมภาครับน้ำก็จะใสครับครับพูดถึงปะการังเรือน้ำร้านที่นี่แน่นอนว่าคนบางแสนรู้จักกันดีเปิดมานานแค่ไหนแล้วครับสำหรับที่นี่ก็สำหรับปีนี้นะครับเข้าสู่ปีที่39แล้วว้าวเป็นร้านเก่าแก่โบราณของที่นี่เลยถูกต้องครับก็วัตถุดิบหลายๆอย่างนะครับเราก็เลือกใช้จากในพื้นที่ประมงของจังหวัดชลบุรีครับเอามาใช้ครับก็เป็นอาหารซีฟู้ดนะครับวันนี้ก็นำตัวอย่างในหลายๆเมนูครับนำมาให้ชิมครับแล้วที่ชอบอย่างนะฮะก็คือผมมาผมก็งงว่าเอ๊ะร้านนี้เขาไม่เอาน้ำเปล่ามาเสิร์ฟกันหรอหรือยังไงครับนี่ฮะเขาเสิร์ฟเป็นน้ำมะพร้าวใช่ครับเป็นมะพร้าวจากบ้านแพรวครับเพราะว่าด้วยความที่ลูกใหญ่นะครับแล้วก็หวานสดชื่นอื้อหือโอ้ยหวานไม่รู้จะบรรยายยังไงครับเปิดด้วยน้ำมะพร้าวก่อนแล้วก็ผมขออนุญาตลองไปเลยได้ไหมได้ครับเชิญครับจัดไปเลยแล้วกันนะครับนี่เริ่มต้นเดี๋ยวขอเป็นมิงดาก่อนเลยโอ้ดูดินี่คือไข่มิงดาครับคุณผู้ชมแล้วก็มากับน้ำยำที่มีส่วนผสมของมะม่วงด้วยครับเดี๋ยวลองทานดูครับน้ำลายทำงานแบบโบบามาในปากนี้ไข่มันดาครับผมเป็นไงบ้างครับเขาทำงานทีละเม็ดจริงๆครับทำงานทีละเม็ดแล้วฟันเราเคี้ยวไปโดนทีละเม็ดอ่ะมันค่อยๆแตกไปทีละเม็ดแล้วมันมากๆตอนนี้ตัวนี้เลยนี่กังกระดานครับความชอบก็คือคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเขาเลาะมาให้หมดแล้วถูกต้องครับสามารถกินได้ง่ายๆเลยคือใช้ส้มจิ้มก็ออกมาได้เลยเนี่ยง่ายๆอย่างเงี้ยเลยอ่ะเป็นก้อนเลยครับโอ้โหซีฟู้ดไม่ต้องใช่ครับซีฟู้ดไม่ต้องจัดก่อนเลยครับมันหวานมากครับมันหวานมันเด้งคืออาหารทะเลเด็ดสุดๆก็คือมันต้องสดถูกต้องครับจากน้องกั้งนะฮะปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นปลาเก๋าที่เป็นๆนะครับมันทำให้เนื้อมันหวานเนี่ยเวลาเลาะก็จะเลาะง่ายครับดอกขาวๆครับความปลาเก๋าเขาก็เป็นปลาที่แบบเป็นปลาทะเลที่มันสุดแล้วนะครับนะมันที่สุดจริงๆอ่ะสำหรับเนื้อปลาเก๋ามันมีความหวานความเค็มที่มันมาแบบพอดิบพอดีมันไม่ได้มีอะไรแบบโดดมากจนเกินไปเขาไซส์กำลังพอดีครับมันไม่ได้ตัวเล็กไปมันไม่ได้ใหญ่ไปเนื้อเขาก็มีความหอมความหวานแล้วมันมีความเด้งนะมันสดจริงๆนะฮะจริงดีทุกเมนูอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ครับทั้งหมดในร้านมีประมาณสักกี่เมนูมีประมาณเกือบ200เมนูครับโอ้โหใช่ครับไม่ได้ไกลจากกรุงเทพครับเพียงแค่ประมาณสักชั่วโมงครึ่งจริงก็มาถึงร้านเราแล้วครับบรรยากาศก็เปลี่ยนแล้วครับก็สามารถที่จะเสิร์ชค้นหาได้เลยนะครับว่าปะการังเรือน้ำบางแสนนะครับชลบุรีเท่านี้เองครับก็จะ
ามารถนำทุกท่านมาที่ร้านเราได้แล้วครับสำหรับร้านเรานะครับในวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับเปิดเวลา10โมงจนถึง3ทุ่มครับแล้วก็ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะครับตะเลิกนะครับก็เปิดตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มครับครับนี่นะอยากให้ได้มาจริงๆสำหรับบางแสนแล้วก็โอ้โหช่วงนี้คือพัทยาเขามีกิจกรรมมีงานอะไรเยอะแยะมากมายในตัวเมืองชลบุรีมีที่ให้ท่องเที่ยวเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าแวะเวียนผ่านมาที่นี่อย่าลืมมาที่บางแสนนะครับสำหรับร้านปะการังเรือน้ำเป็นอีกหนึ่งร้านที่ไม่อยากให้คุณพลาดที่จะมาเยือนเลยจริงๆเพราะว่าวันนี้พวกเรามาแล้วได้มาชิมทุกเมนูที่วางอยู่ตรงด้านหน้าของเรานี้แล้วนะ3ซีรีส์รีวิวการันตีให้เลยครับว่าร้านนี้อร่อยครับมาไปเลยครับผมคุณดีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอร่อยจริงชอบมากเลยนะฮะที่บอกว่าไข่แมงดาทำงานทุกเม็ดเนี่ยขยันนะทำงานทุกเม็ดจริงๆน่ากินมากใช่ผมปักหมุดไว้แล้วฮะร้านนี้แม่ลูกเอาไว้ไปลุยกันใช่ค่ะพาลูกไปเที่ยวได้ใกล้ๆบ้านใช่แล้วบรรยากาศดีที่บอกว่าตอนนี้พัทยาบางแสนเนี่ยแล้วก็ถับถาวถับมาหน้าเขามีกิจกรรมเยอะมากแนะนำนะฮะไทยเที่ยวไทยช่วยๆกันเนาะสนุกจริงๆแล้วก็อาหารทะเลสดแล้วก็อร่อยมากๆและเหมือนเช่นเคยนะฮะใครที่เซลฟี่ไว้แล้วนะครับนำลูกตัวเองเนี่ยไปคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ที่เรารีวิวร้านปะการังเรือนน้ำบางแสนไว้ใต้ Facebook Fanpage 3สีรีวิวนะฮะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะไปยังหน้า Facebook ของตัวเองพร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะนะครับใครทำถูกต้องและโดนใจทีมงานนะฮะเรามีกิฟต์วอเชอร์มูลค่า500บาทวันนี้เราแจก4รางวัล นะครับอย่าลืมนะฮะทำให้ถูกต้องคุณได้รับแน่นอนส่วนใครที่อยากให้3สีรีวิวเราไปรีวิวนะฮะสามารถอินบ็อกซ์มาได้ที่แฟนเพจ3สีรีวิวนะครับหรือไลน์แอดข่าว3สีหรือโทรมาก็ได้ที่เบอร์ฟังชัดๆนะครับ0806235151ติดต่อมาได้เลยครับนี่เริ่มต้นกันด้วยความอิ่มอร่อยนะคะใช่ครับพูดถึงช่วงปลายปีแบบนี้ค่ะพี่วินค่ะหลายคนก็จะมีแพลนเที่ยวเนาะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางครม.เองนะคะก็มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสายเที่ยวทั้งหลายนะคะผับจะเปิดถึงตีสี่ค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5ค่ะทางนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเตรียมเสนอการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงนะคะถึงเวลาตีสี่จากเดิมถึงแค่ตีสองนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะและเศรษฐกิจภาคกลางคืนให้มากยิ่งขึ้นและก็เป็นหนึ่งในของขวัญให้ประชาชนในวาระปีใหม่2566และยังหวังกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวในช่วงสิ้นปีด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้เสนอโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5ด้วยการกำหนดจำนวนสิทธิ์ไว้ที่ 1.5 ล้านสิทธิ์ค่ะและใช้งบประมาณ 5,400 ล้านบาทซึ่งหากผ่านการพิจารณานะคะคาดว่าจะเริ่มต้นดำเนินโครงการได้ในเดือนมกราคมปีหน้าทันทีค่ะทั้งนี้ค่ะกระทรวงพาณิชย์ยังมีโครงการลดค่าครองชีพแก่ประชาชนด้วยการรวบรวมสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการครองชีพราคาถูกนะคะมาจัดจำหน่ายทั่วประเทศในช่วงปีใหม่ถึง 80% ค่ะไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินหรือว่าโปรโมชั่นจากแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆด้วยค่ะและทางด้านกระทรวงคมนาคมค่ะยังเสนอให้มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษค่ะเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่จำนวน2สายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางพิเศษบุรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษกนั่นเองหลังเที่ยงคืนของวันที่30ธันวาคมปี65จนถึงเที่ยงคืนวันที่4มกราคมปี66รวมทั้งสิ้น6วันค่ะช่วงเทศกาลแบบนี้เหมือนที่บอกนะฮะดื่มได้สังสรรค์ได้แต่ขอเลยว่าทำทุกอะไรก็ได้แบบมีสตินะฮะแล้วก็เมาไม่ขับนะครับรถอุบัติเหตุเนาะเพราะทุกปีเยอะจริงๆใช่ค่ะใช่ไหมครับเอามาที่ข่าวนี้กันครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีน่าสนใจมากๆนะฮะเพราะอันนี้คือการที่เปลี่ยนจากขยะมาเป็นบุญนะครับช่วยทั้งผู้ป่วยและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเขาทำยังไงเราไปดูกันครับนี่เป็นความร่วมใจกันของชาวบ้านนะฮะในชุมชนต่างๆกว่า21หมู่บ้านของตำบลป่าอ้อดอนชัยที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่ได้นำขยะที่เก็บในท้องถิ่นอย่างขวดน้ำพลาสติกกระป๋องอลูมิเนียมหรือลังกระดาษเปล่านะฮะมาประดับตกแต่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างกว่า30คันนะฮะจากนั้นได้แห่เป็นขบวนผ้าป่าสร้างบุญไปทำบุญกันที่วัดสันมณะนะครับเพื่อนำเงินทั้งหมดไปสนับสนุนทางด้านการทุนการศึกษาช่วยผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงซึ่งทางวัดสันมณะนะฮะเขาได้ดำเนินโครงการนี้มากว่า5ปีแล้วหลักการก็คือให้ชาวบ้านช่วยกันเก็บขยะในชุมชนแล้วมาแลกเป็นสิ่งของของทางวัดนะฮะหรือว่าจะมาแลกเป็นปัจจัยก็ได้
เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสามัคคีผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันนะฮะซึ่งทำให้ชุมชนปราศจากขยะและที่ผ่านมานะฮะถึงแม้ว่าจะทำกันภายในหมู่บ้านเล็กๆแต่ไม่รู้ไหมว่าสร้างรายได้ปีละเท่าไหร่โอ้โหปีละกว่า 100,000 บาทนะฮะ 100,000 เลยค่ะใช่ครับปีนี้เขาเลยจัดใหญ่กว่าทุกปีนะฮะทางเทศบาลป่าอ้อดอนชัยได้ประสานกับทางชุมชนทั้ง21แห่งมาร่วมกันทอดผ้าป่าขยะเพื่อหวังจะเกิดให้เกิดรายได้มากขึ้นกว่าทุกปีนะฮะเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงได้เพิ่มมากขึ้นครับโครงการนี้ดีจริงๆนะฮะเพราะว่าสามารถเปลี่ยนขยะมาเป็นเงินได้มาเป็นสิ่งของได้นะฮะและอย่างที่บอกว่าขยะพอนำมารีไซเคิลแล้วเปลี่ยนมาเป็นเงินและนำไปช่วยผู้ป่วยยากไร้หรือคนที่เจ็บไข้ได้เป็นโครงการที่ดีมากๆครับสนับสนุนครับแบบนี้สนุกสนานสวยงามสร้างความสามัคคีในชุมชนกันด้วยนะคะจริงๆครับจากเรื่องราวของขยะสร้างบุญค่ะมาที่เรื่องราวดีๆของเด็กๆกันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเด็กค่ะโดยเขาจะมีการตั้งเป้านะคะว่าให้นักเรียน1ล้านคนเนี่ยทำ CPR เป็นแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นด้วยค่ะครับนางสาวตรีนุชเทียนทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เผยในที่ประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุขค่ะถึงการวางแผนให้มี1โรงเรียน1ครูอนามัยนะคะในการแก้ปัญหาสุขภาพของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะหรือแม้กระทั่งการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยการ CPR ค่ะซึ่งท่านมองว่าสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างมากนะคะในชีวิตประจำวันเพราะหากเด็กมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ลดการเสียชีวิตได้ค่ะนอกจากนี้โครงการ1โรงเรียน1ครูอนามัยนะคะจะทำงานเชื่อมโยงกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้าไปประเมินดูว่าเด็กนักเรียนมีปัญหาทางด้านไหนบ้างค่ะเพื่อตรวจดูความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจิตหากพบปัญหาจะได้ดูแลและหยุดปัญหาความคิดด้านความรุนแรงของเด็กได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะเป็นโครงการที่ดีมากๆครับไม่ลูกทำ CPR เป็นไหมไม่เป็นค่ะผมก็ไม่เป็นภรรยาผมชวนผมไปเรียนอยู่เนี่ยมันจำเป็นนะถ้ามีในคลาสจริงๆมันช่วยได้เกิดประโยชน์จริงๆเห็นตามข่าวตอนนี้มันเยอะมากๆเลยนะถูกต้องค่ะเอาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะเชิญทุกคนไปร่วมงานแจกลายเซ็นของดาราช่อง3กันนะฮะเขาจะมาแจกกันที่อาคารมารีโนนเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะฮะจะมีใครบ้างช่วงหน้ามาติดตามครับสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT เดแฮแชมพูนมโอ๊ตกู๊ดเมดยาเป่าคอซันจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าว3สีนะฮะแป๊บเดียวในสุดท้ายของปีอีกแล้วตอนนี้ธันวาคมอีกแล้วและเป็นประจำของทุกปีนะฮะเราจะมีการแจกปฏิทินกันครับใช่ค่ะและปีนี้พิเศษมากๆนะฮะตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์เราจะมีการแจกที่ช่องและจะมีดารามาแจกลายเซ็นสดๆว่าแต่จะมีใครบ้างไปชมกันครับเป็นประจำของทุกปีนะฮะที่ทางช่อง3จะร่วมส่งมอบความสุขวันปีใหม่ให้กับแฟนๆละครที่ติดตามกันมาตลอดทั้งปีนะครับโดยปีนี้จะมีการแจกปฏิทินตั้งโต๊ะ Be Good Health for Good Life นะครับสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกนะฮะและจะมีนักแสดงในปฏิทินนี้นะฮะจะมีนักแสดงทั้งหมด41คนขนมาทั้งช่องเลยนะฮะและที่พิเศษสุดก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือวันพุธถึงวันศุกร์นะครับเขาจะขนยกทัพกันมาที่อาคารมารีนนท์มาแจกลายเซ็นกันนะฮะว่าแต่จะมีใครบ้างนะฮะประเดิมกันวันแรกคือวันพุธนะฮะกับแก๊งคนดีที่ไหนบอยปกรณ์เกรทวลินทร์เจมส์จิรายุอเล็กธีรเดชและกองทัพพีคนะฮะแต้วณัฐพรมิวนิษฐาแมทพิรณีเต้ยจรินพรค่ะฮะแล้วก็ส่วนวันพรุ่งนี้นะฮะแจ็คกี้ชักลีน้องเล็กของเราจะเป็นพิธีกรร่วมกับคุณเป๊กเปรมด้วยนะฮะส่วนในวันพฤหัสนะฮะเรามาเป็นคู่กันหน่อยดีกว่าก็คือณเดชย่านะฮะจะมาพร้อมด้วยหมากคิมและนักแสดงอื่นๆอีกมากมายนะฮะส่วนในวันศุกร์คือวันสุดท้ายนะฮะเตรียมตัวไว้เลยนะครับเหล่าลูกบอลของพี่ของคุณบิ๊กกราฟนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะน้องกราฟคณาวุฒิจะมาแจกลายเซ็นพร้อมนักแสดงอีกมากมายเช่นกันนะฮะในแต่ละวันเราจะมีการแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา10โมงเป็นต้นไปและเริ่มแจกตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงนะฮะส่วนใครที่ไม่สะดวกไม่ต้องเสียใจไปนะฮะเพราะข่าว3สีจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนครับโอ้โหอิจฉาคนที่ได้เซ็นอย่างใกล้ชิดมากๆ เลยนะคะยังไงก็รอติดตามบรรยากาศกันได้เลยรับรองช่องสามของเราแตกแน่นอนแน่นอนครับปีนี้ก็คือ
หล่อสวยปังแบบอยากได้มาครอบครองปัวปัวแน่นอนครับนะคะมาต่อกันอีกที่1กิจกรรมดีๆค่ะที่เปิดตัวไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะสำหรับงานการกุศลที่มีชื่อว่า Happy Gift Fair ค่ะโดยทางมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่12ธันวาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะทางมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาค่ะจัดงานการกุศลที่มีชื่อว่า Happy Gift Fair ภายใต้โครงการของขวัญโดยไฮไลท์ของงานนี้นะคะคือทางโรงพยาบาลศรีธัญญาได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับประชาชนที่สนใจฟรีค่ะไม่ต้องลงทะเบียนนะคะ Walk-in มาได้เลยซึ่งวันแรกผ่านไปเนี่ยประชาชนให้ความสนใจรับวัคซีนกว่า500คนเลยค่ะนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการปรึกษาด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นการสาธิตการออกกำลังกายคลายเครียดในที่ทำงานต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีการเปิดจำหน่ายของที่ระลึกเป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ป่วยเพื่อหารายได้สมทบทุนเข้ามูลนิธิด้วยค่ะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้รวมถึงยังมีงานแฟชั่นโชว์การกุศลนะคะจากนักแสดงนายแบบนำโดยกุลกิติคุณค่ะพระเอกจากซีรีส์วายเรื่อง The Promise สัญญาไม่ลืมสวีทเตชะภูวนนท์และหนุ่มๆจากเวที Mr. International Thailand 2022ไปร่วมเดินแบบการกุศลด้วยเราไปฟังเสียงพวกเขากันเลยค่ะครับทุกคนนะครับก็มาร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ให้กับมูลนิธิของโรงพยาบาลศรีธัญญาครับในงาน Happy Gift Fair ครับก็เนี่ยฮะงานอยู่ด้านหลังเรานี่เองจัดตั้งแต่วันนี้นะวันที่5ธันวาคมถึงวันที่12ธันวาคมครับในงานนะครับก็จะมีกิจกรรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตเบื้องต้นนะครับใครที่คิดว่าตัวเองมีปัญหาอะไรก็สามารถมาตรงนี้ได้ก่อนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีสินค้านะครับเป็นสินค้าที่เหล่าทางผู้ป่วยจิตเวชนะครับทำมือขึ้นมาเพื่อร่วมสนับสนุนในมูลนิธิของผู้ป่วยจิตเวชผู้ยากไร้ครับผมถ้าเราร่วมบริจาคนะครับก็จะมีในส่วนของกระเป๋าผ้านะครับแก้วน้ำนะครับแล้วก็กระบอกน้ำอีกหลายอย่างเลยครับถ้าใครที่บริจาคนะครับผมบอกเลยว่าได้บุญด้วยได้ทั้งของด้วยนะครับผมครับใช่ก็วันนี้มีฉีดวัคซีนด้วยใช่ครับวันนี้มีฉีดวัคซีนด้วยนะครับไงก็ขอเชิญชวนนะครับให้ทุกคนมาร่วมงานด้วยนะครับผมลืมนะครับใครสนใจก็ไปร่วมงานกันได้นะคะยาวๆไปจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้เลยค่ะที่ลานเอเทียมชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะจะและปิดท้ายช่วงนี้นะฮะพี่ก้องปิยะรออยู่แล้วครับกับงานลิ้นติดโปรแฟร์อิ่มหนำสำราญที่เดอะมอลล์บางแคจัดขึ้นวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะฮะวันนี้จะเป็นคิวร้านไหนเราไปดูกันครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวอีกทีกับคุณศิษย์ชัดประวีครับสามสีค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของอาหารกว่าพันเมนูในงานลิ้นติดโปรแฟร์วันที่1ถึง7ที่ไหนครับธันวาคมนี้นะคะที่เดอะมอลล์บางแคค่ะเมนูแรกเลยค่ะมาจากตลาดน้อยลีชิมเฮียบอกก่อนนะคะว่าแป้งอันนี้นะคะเป็นแป้งที่เรียกว่าทำมาจากข้าวนุ่มหนึบใหม่สดทุกวันเลยไม่ใช่แค่นี้นะคุณท็อปค่ะเขายังมีก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณเขานี่นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะปอบเปี๊ยะสดนะคะเป็นสุดยอดของความคลาสสิกแบบโบราณหาทานยากมากบอกก่อนรสชาติดีมากอันนี้คือลีชิมเฮียอันนี้มาจาก8ริ้วนะคะของดีของเด่นเนื้อเค็มนะคะแม่เล็ก8ริ้วค่ะจุดเด่นของเนื้อเค็มของเขาก็คือเขาจะใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นอย่างเช่นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเคี่ยวกันจนได้ที่ก่อนแล้วถึงจะเอามาหมักกับเนื้อค่ะแล้วข้าวเหนียวเขาเลิศมากเขาไปได้สูตรข้าวเหนียวนุ่มมาจากไหนอยากรู้มากเลยข้าวเหนียวเขานุ่มทุกกล่องทุกคำมาตอนนี้ค่ะคุณท็อปค่ะแนะนำเลยคือป้ามุ้ยน้ำปลาหวานค่ะเป็นตำนานของอร่อยกว่า20ปีน้ำปลาหวานกุ้งนะคะเครื่องนี้แน่นมากกุ้งแห้งนี่ตัวใหญ่ๆนะคะนี่กุ้งเขาโอ้โหคือป้ามุ้ยเนี่ยแกเป็นคนทำน้ำปลาหวานเก่งอะในงานลิ้นติดโปรแฟร์ที่มีขึ้นวันที่ 1-7 ธันวาคมนี้ห้ามพลาดเลยนะคะไปเลยจัดเลยเดอะมอลล์บางแคเจอกันแน่นอนนะคะชั้นจีค่ะงั้นรีบไปงานนี้เลยนะคะอย่าพลาดค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์กลิ่นชาเขียวก๊าซหุงต้ม PT มาติดตามข่าว IT เรื่องเทคโนโลยีดีกับ Daily C3 ดิฉันซีฉัตรปวีค่ะตอนนี้สถิติการบูลลี่ในโรงเรียนคุณมีแนวโน้มที่สูงขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเด็กส่วนมากก็ไม่กล้าด้วยค่ะที่จะไปบอกคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าคุณครูเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะคะล่าสุดกรมสุขภาพจิตค่ะมีแอปตัวนึงชื่อว่า
บัดดี้ไทยตัวนี้เป็นตัวช่วยเหลือเด็กที่โดนรังแกแล้วก็ถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ด้วยค่ะแอปบัดดี้ไทยนี้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษากับเด็กที่มีปัญหาเริ่มตั้งแต่การปรึกษากับนักจิตวิทยาผ่านช่องทางทั้งสายด่วน1323กรมสุขภาพจิตแชทกับนักจิตวิทยาผ่าน Facebook ของกรมสุขภาพจิตแล้วก็ Facebook บัดดี้ไทยแอปค่ะแอปอ่ะมีระบบประเมินตัวเองพร้อมความรู้และแบบฝึกหัดทักษะการใช้ชีวิตให้เรียนรู้ว่าต้องรับมือกับสถานการณ์ชีวิตยังไงโดยเฉพาะเมื่อโดนบูลลี่ต่อมาคือมีระบบเปิดให้เด็กบันทึกข้อมูลอารมณ์ของตัวเองในแต่ละวันพร้อมบอกเทคนิคการจัดการอารมณ์หากพบว่าเด็กเยาวชนคนไหนมีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายก็มีการติดต่อเชิงรุกไปที่โรงเรียนนะคะและคุณครูให้เข้าไปช่วยแก้ปัญหานี้ทันทีแอปพลิเคชันบัดดี้ไทยพัฒนาโดยกรมสุขภาพจิตและ TTA Group โดยตอนนี้มีการนำร่องใช้งานในโรงเรียนเครือกรุงเทพมหานครจากนั้นจะมีการขยายผลให้เกิดการใช้งานในวงกว้างขึ้นนะคะเรื่องบางเรื่องอาจจะอยู่นอกเหนือการควบคุมนะดังนั้นสิ่งที่พ่อแม่ทำได้ดีที่สุดเลยก็คือการส่งมอบความเข้มแข็งทางด้านจิตใจเป็นเกราะป้องกันลูกเขาเพื่อให้ลูกกล้าเผชิญหน้ากับการมีกำลังใจให้เขาเนี่ยฝ่าฟันปัญหาผ่านผลปัญหาไปด้วยตัวเองนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะคุณรถขุดทั่วไปนั้นแม้จะมีตีนตะขาบใช่ไหมคะแต่ก็มีบางพื้นที่ที่ล้อแบบนี้วิ่งขึ้นก็ไปได้นั่นจึงเกิดนวัตกรรมใหม่ด้วยดีไซน์ล้อแบบขาแมงมุมข่าวนี้แหละค่ะสะเทือนขึ้นมากมายเลยนี่ก็คือรถขุดขาแมงมุมออกแบบมาดูหยึกยืยมากเลยค่ะแก้ปัญหาที่รถขุดแบบเดิมๆต้องเจอเป็นประจำโดยการเพิ่มขายึดและติดล้อเข้าไปล้อออกแบบใหม่นี้เอียงได้มากกว่าเดิมช่วงล่างไฮดรอลิกก็ยกตัวขึ้นลงให้ทำงานยืดหยุ่นตัวรถนะคะแล้วก็เครนเนี่ยออกแบบมาหมุนได้360องศารวมถึงระบบช่วยทรงตัวไม่ว่าจะพื้นที่ไหนหินโคลนมีอะไรมาขวางรถคันนี้ก็จะบุกตะลุยเข้าไปทำงานสบายจุดกำเนิดของรถขุดนี้ก็คือการออกแบบให้ทำงานในพื้นที่ยากลำบากอย่างเทือกเขาแอลป์ที่มีความสูงชันหากใช้ล้อธรรมดาหรือตีนตะขาบก็ยังเสี่ยงอันตรายอยู่ใช่ไหมคะข้อจำกัดคือคนขับค่ะคนขับรถคันนี้ต้องฝึกเป็นอย่างดีนะเพราะต้องใช้จินตนาการและทักษะที่เหนือกว่าคนขับรถขุดทั่วไปมากๆหลายครั้งนะที่มีการนำรถมาบังคับโชว์ความสามารถก็เหมือนกับเรานั่งดูกายกรรมเลยค่ะบอกได้เลยว่าล้ำมากๆเลยค่ะเทคโนโลยีใหม่ก็ต้องมาพร้อมกับสกิลใหม่เช่นกันในอนาคตสกิลที่สำคัญเป็นอันดับแรกก็คงเป็นเรื่องของการปรับตัวให้เทคโนโลยีนี้ก้าวไปได้ไกลสุดๆเรื่องแรกเลยก็คือมีของใหม่ก็ต้องขับให้เป็นนะคะช่วงนี้ส่งต่อไปที่ผู้ประกาศข่าวสามสีค่ะขอบคุณคุณซีด้วยนะคะและปิดท้ายวันนี้ค่ะอยากจะเชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงนะคะห้ามพลาดของอร่อยในงานครัวคุณต่อยยกทัพค่ะจริงๆงานจัดมาตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะคะบอกเลยว่าคนเยอะทุกวันเพราะครั้งนี้นะคะอาต่อยยกทัพร้านดังร้านเด็ดร้านอร่อยมากกว่า60ร้านค่ะอาต่อยบอกว่าได้กลับปากใต้บ้านอาทั้งทีเนี่ยก็ต้องแบบจัดหนักจัดเต็มกันนิดนึงคุณผู้ชมสามารถไปช็อปไปชิมกันได้นะคะในงานครัวคุณต่อยยกทัพที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีค่ะวันธรรมดาเนี่ยเริ่มเปิดให้ลุยกันเลยตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 2:00 น.ส่วนเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เริ่มเร็วหน่อยตั้งแต่ 10:00 น.เลยนะคะไปกันเยอะๆเลยค่ะครับหมดเวลาของข่าว 3-4 แล้วนะฮะขอบคุณผลิตภัณฑ์ชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และชุดพิธีกรจาก4โหมดนะครับแล้วก็เกสเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ